ตอนนี้ตีหนึ่งจะครึ่งแล้วเนาะดึกแล้วดึกดึกแบบนี้เราต้องออกมาหาอะไรกินวันนี้พามากินติ๋มซำบักกุเต๋รู้จักปะครับติ๋มซำน่าจะรู้จักนะนี่ติ๋มซำเรามีก๋วยเตี๋ยวหลอดขนมจีบสาหร่ายข้าวโพดบล็อกเกอรี่นี่ได้ไหมค่ะอันนี้อะไรไม่รู้เปลี่ยนด้านแล้วเป็นแสดงว่าไม่มานานแล้วใช่ไหมร้อน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 น้ำส้มคั้นก็อร่อยเข้มข้นนี่คือบักกุเต๋ครับบักกุเต๋คือเป็นซุปหมูตุ๋นยาจีนนะมีสมุนไพรอยู่30กว่าชนิดเนี่ยต้านโควิดได้ต้องกินของร้อนนะฮะใช่ป่ะต้านโควิดได้กินของร้อนเนี่ยตอนเนี้ยต้องดูแลตัวเองกันดีๆนะพี่น้องก็กินร้อนช้อนกลางไม่มีละตอนนี้เป็นกินร้อนช้อนไข่ช้อนมันเพราะว่าช้อนกลางแม่งก็อันตรายเหมือนกันนะฮะเพราะว่าบักกุเต๋เนี่ยต้องกินกับน้ำจิ้มอันนี้เนี่ยมันเป็นน้ำจิ้มแบบนี้เดี๋ยวกระเทียมเข้าไปได้อยู่แต่ไม่ใช่ใส่น้ำจิ้มลงไปนะใส่น้ำจิ้มลงในช้อนแล้วก็กระเทียมพริกขี้หนูอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันจะเข้มข้นนะช่วงนี้ใครไม่กินครับแค่เพราะว่ากินบักกุเต๋เนี่ยใช่เลยไม่ถูกแล้วไม่ถูกงานนะใครบ่นอะไรเนี่ยมาชี้แจงเลยดีกว่ามาช่วยกันกำจัดโควิดกันมีวิชาเยอะไหมฮะมะกุเต๋ฮะถ้าเกิดคุณเห็นที่ไหนลองดูนะมันเป็นอะไรที่แบบดีต่อสุขภาพและอร่อยด้วยใช้ได้เลยจริงๆแล้วเราควรจะตักใส่ถ้วยนะนี่ก็ก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยก๋วยเตี๋ยวหลอดกินอย่างโจฮักจูกินอย่างราชาเจ็บหอมหอมเขาเรียกกันเห็ดหอมเนอะใช่ไหมมันก็ไม่มีกลิ่นนะแต่ทำไมเขาเรียกเห็ดหอมเลยล่ะนี่เลยอ่ะในไม่ช้าไม่นานนี้เดี๋ยวตอนนี้อาจจะเปิดร้านติ่มซำนะครับตอนนี้ก็เลยมาศึกษามาหาประสบการณ์กับเมนูชนิดต่างๆของติ่มซำบักกุเต๋เพราะว่าความฝันผมเนี่ยวันนึงเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดร้านติ่มซำนะครับเพราะชอบทานมากนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่แอดหาดใหญ่บักกุเต๋ครับผมฟังไม่ผิดครับแอดหาดใหญ่ร้อยร้อยอันนี้จะเขินๆหน่อยขนมจีบเขินมุกเสียวไหมขนมจีบจีบใครก็ให้กินขนมจีบนะครับกินประจาโอเคตีหนึ่งครึ่งละเชื่อว่าต้องมีใครสักคนลงไปคุยตู้เย็นเดี๋ยวต้มมาม่าแน่นอนฉะนั้นเราไม่ทรมานกันละกินด้วยกันไหมครับตามมาตามมา
กินผักเยอะๆดีต่อสุขภาพช่วงนี้โควิดระบาดยังไงก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับพยายามอย่าออกไปปฏิสัมพันธ์กับใครมากพูดคุยก็เว้นระยะแล้วก็สังเกตอาการตัวเองอยู่เรื่อยๆว่ามีไข้หวัดอ่อนๆหรือเปล่าเจ็บคอมีน้ำมูกหรือเปล่านะฮะแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะปลอดภัยจากเชื้อรายนี้นะครับเป็นกำลังใจให้เสมอครับผมช่วงนี้ก็คอนเสิร์ตเลื่อนไปหลายงานมากยังดีที่ไม่ยกเลิกนะฮะยังดีที่แค่เลื่อนนะฮะก็ช่วงนี้ก็อาจจะเงียบเหงาหน่อยสำหรับคนทำงานกลางคืนหรือนักดนตรีหลายๆคนก็อาจจะวิตกกังวลว่าจะปิดสถานบันเทิงหรือเปล่าทำให้พวกเขาไม่มีรายได้ต่อวันเพราะว่าพวกนี้เป็นรายได้รายวันนะเนาะมันก็ค่อนข้างจะลุ้นอยู่พอสมควรแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดจะต้องช่วยกันเพื่อให้โลกนี้หมุนต่อไปได้เราก็ต้องยอมเสียสละกันแล้วช่วงนี้ก็อดออมกันแล้วก็กักตุนอาหารไว้พอเพียงในปริมาณที่พอเพียงเตรียมตัวได้แต่อย่าวิตกกังวลจนเกินไปนะครับอย่าให้ความวิตกจริตนั้นมีผลร้ายแรงกว่าเชื้อโควิดนะครับเพราะว่าการวิตกจริตเนี่ยมันทำให้เราเสียสุขภาพจิตนะครับตอนนี้ต้องเข้มแข็งไว้เป็นกำลังใจให้กันและกันดีที่สุดโอเคขออนุญาตรับประทานก่อนในหัวจะมาคุยกันไหมครับครับเอาเลยครับครับครับอีล่วงอีล่วงโอเคไม่รบกวนเวลานอนพวกท่านละใครอยากรีบลงไปเปิดตู้เย็นก็รีบซะก่อนเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมทานก่อนละขอตัวก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ทักทายเข้ามาเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์เลย